วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูผัดหมี่โคราชใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงซอยลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเต้าเจี้ยวและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันใส่เส้นหมี่โคราชและน้ำผัดให้เข้ากันจนเส้นสุกใส่พริกป่นและใบกุยช่ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักผัดหมี่โคราชใส่ภาชนะรับประทานคู่กับใบกุยช่ายถั่วงอกและมะนาวหั่นเซี่ยวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ